สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube Gunway นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม Song of Conquest นะครับผมเป็นเกมแนวน่าจะเทิร์นเบสนะครับผมก็ถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันเป็นเกมแนวไหนผมให้ชื่อคีย์เวิร์ดไปแล้วกันนั่นก็คือ Hero Might and Magic นะครับผมก็น่าจะเป็นชื่อที่หลายๆคนคุ้นกันซึ่งผมเองเนี่ยตอนเด็กก็เคยเล่น Hero กันอยู่เหมือนกันนะครับเคยเล่นภาค2กับภาค3มั้งแล้วพอภาคหลังๆนี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะแต่ก็เล่นแบบหยิบจับนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเห็นอันนี้มันเป็นเกม Early Access ใน Steam นะครับผมสำหรับใครที่อยากซื้อมาเล่นกันเนี่ยรู้สึกราคาอยู่ที่ประมาณ379บาทนะฮะป่ะก็เกมนี้มันจะมีมัลติเพลเยอร์ด้วยแต่ผมคงเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็มันมีแคมเปญนะครับผมมีตอนนี้มีอยู่2แคมเปญนะครับผมก็คือ Song of อะไรเนี่ย Stout Heart หรือเปล่านะครับผมกับ Form Ash นะครับก็เดี๋ยวเอาแคมเปญนี้ก่อนละกันนะครับ First Song นะฮะโอเคคือเมื่อวานผมลองเล่นแคมเปญที่1แล้วนะครับผมอะบอลเนสนะฮะอันนี้บอลเนสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็เล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นการเปิด EP แรกของ Song of Conquest นะครับผมก็ถ้าคนดูเยอะนะครับผมก็มี EP 2นะผมถ้าคนดูน้อยก็คงเหลือ EP เดียวนะครับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะผมว่าชอบเกมแนวนี้ไหมนะฮะไปนะครับผมเอาโหมด normal ก็พอแล้วนะครับอย่าให้ยากกว่านี้เลยเกมแนวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับโอเคก็เกมสไตล์เนี่ยมันก็จะออกแนวแบบว่าคล้ายๆกับ Hero Might and Magic นั่นแหละนะครับผมก็อาจจะมีบทพูดนิดหน่อยนะฮะก็ด้านซ้ายล่างนะผมก็จะมี objective ให้เราทำนะผมว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรก็ไปหาตรงนี้ครับผม Flint Hill นะผมโอเคก่อนแพ้ Flint Hill ขอเดินก่อนมันจะใช้คลิกขวาคลิกขวาเดินนะครับผมคลิกขวาเดินนี่เดินไปปึ้งก็เพิ่ม movement ไปนะครับตรงนี้มีของโอเคได้ครับประสบการณ์มานะฮะด้านซ้ายบนก็จะเป็นพวกกองทัพของเรานะฮะ Dead Commander นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าที่เก็บของนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาดาบหรือเอาเงินนะครับเอามีดหรือเอาเงินนะครับเราก็เอาเงินนะครับเอ้ยเราเอาดาบนะผมเอาดาบมาเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเพิ่มออฟเฟนซีฟของกองทัพเรานะครับก็คือเราใส่ของอะไรเนี่ยกองทัพเราก็ได้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับภาค3ป่ะใช่ไหมที่มันจะมีใส่ของได้นะครับผมอ่ะก็กด N round ไปนะครับโอเคตรงนี้มีรถมาเก็บมาได้ตังค์นะครับเดินมาปึ๊บตรงนี้ก็จะมีทหารโผล่ขึ้นมารู้สึกตรงนี้เขาจะขอให้ช่วยมั้งครับผมว่าเอ้ยมันมีโจรยึดเหมืองทองอยู่นะฮะช่วยไปแบบว่าเอาปล้นเหมืองทองคืนหน่อยนะครับแล้วก็มีทหารเข้ามาจอยนะผมเราก็กดตรงนี้เพื่อให้แบบเอาทหารเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคโมเมนต์เราหมดแล้วนะครับได้โมเมนต์มานะผมไปแคมป์ด้านล่างปุ๊บรับนักขนุนมาเพิ่มนะครับผมนี่ก็เป็นบ่อน้ำนะครับเหมือนเดิมเลยนะบ่อน้ำได้เดินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปตีกับโจรที่มันยึดเหมืองอยู่นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการอันนี้ครับผมก็คือจัดกองทัพเราว่าจะวางตำแหน่งไหนนะครับผมแล้วรู้สึกว่าจะมีเรื่องของแผนที่สูงต่ำด้วยถ้าสูงเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกจะตีไกลขึ้นหรือตีแรงขึ้นได้แหละผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเอ้ยพวกนี้ก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมอ่ะกดไปมี quick battle นะครับผมแต่ว่าเราก็ชอบตีเองมากกว่านะครับผมเพราะว่ากำลังเรายังไม่เยอะนะครับต้อง manage ดีๆนะฮะก็กดคลิกขวา move นะครับผมตีไม่ถึงนี่ก็ยิงเข้าไปชัวยิงชั่วเข้าไปฟันเอื้อวิกตอรี่นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไปตัวฮีโร่อยู่แหละนะครับคล้ายๆเดิมเลยนะฮะนี่ก็มีอัพเลเวลนะครับอัพเลเวลเนี่ยก็จะได้สกิลเพิ่มอย่างเช่นสกิลอย่างเงี้ยกาดเนี่ยก็จะได้พวกทหารเราเนี่ยก็จะโดนตีใกล้เบาลงนะครับผมแล้วก็จะมีอัปเกรดคอมมานด์นะฮะเราเอานี้ก่อนแล้วกันตีใกล้เบาลงก่อนนะครับโอเคยึดเมืองมาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นต่อ1เทิร์นนะฮะเราก็ไปเหมือนต่อเดินกลับไปดอกแดกดอกแดกกลับไปโอเคมีเซฟเกมให้นะฮะ
ได้ของอะไรสักอย่างมานะครับนี่ได้ดิเฟนส์นะครับเราขึ้นไปเอ้ามีหมู่บ้านนะครับคุยหมู่บ้านเอาตัวมาเพิ่มนะครับน่าจะเป็นทหารอ่ะนี่มีตรงนี้อีกโอเคฟุตแมนเก็บให้เรียบได้ชุดเพิ่มนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นเพิ่มทูบมูฟเมนต์นะครับผม1แพทเทิร์นเป็นบัฟอารมณ์เป็นบัฟใช้ในการต่อสู้นะฮะโอเควิ่งไปเจอโจรขวางทางอยู่นะฮะใช่โจรหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เราใช่ด้วยนะครับเราก็จัดโพซิชันสักนิดนึงนะครับจะได้ยิงไกลๆได้นะฮะเดี๋ยวต้องเอาพวกทหารวิ่งออกวิ่งไปใกล้ๆมันวิ่งไปลุกโอ้มันสามารถฟันแบบไอ้พุ่มไม้อะไรพวกนี้ได้นะฮะมันเดินขึ้นไปตรงนู้นได้ไหมไม่ได้นะครับผมน่ายิงได้แหละโอ้โหเนี่ยแอบยิงมันจะมีอันนี้ยิงใกล้ไอ้ตัวนี้ยิงไกลนะครับวิ่งไปฟันพุ่มอันนี้ไม่ถึงอ่ะมันขึ้นไปข้างบนทำไม่ได้น่าจะต้องเป็นพวกแบบตัวบินแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ถึงเหมือนกันระยะยิงอันนี้มันถึงนะแต่มันเป็นลูกธนูหักนะผมแสดงว่าดาเมจเนี่ยหายไปเยอะอยู่นะครับโอเคอันนี้วิ่งเข้าไปฟาดได้เลยวอปเข้าไปอันนี้ระยะยังไม่ได้ต้องวิ่งไปก่อนโอเคนี้ปุ๊บถึงสวนเข้าไปนะครับอีซี่นะครับผมก็ดัดแรกๆก็งี้แหละนะครับสบายหน่อยโอเคเสียธนูไป2ตัวนะฮะเก็บของมาลูทมาปึ๊บโอเคเอ้ยเจออัศวินนะครับทรงนี้อัศวินจะมาขวางทางข้าได้เยี่ยงไรนี่เลยตั้งปึ๊บเป็นม้าเร็วนะครับผมวิ่งไกลด้วยนะครับมันไม่เหมือนฮีโร่ตรงที่มันแบบสลับตัวก่อนไม่ได้อะนะครับมันแบบไม่สามารถแบบสลับตัวก่อนได้หรือว่ามีคำสั่งมันไม่น่านะดูมันกดแล้วไม่ไปอะนะครับสงสัยบังคับมานะผมสเปลยังใช้ไม่ได้นะฮะออเดอร์อะไรยังไม่เสร็จนะครับต้องเอาไปแทงก่อนโอเคธนูยิงไม่ได้อีกโอเคยิงปุ๊บนุ๊ปั๊บเข้าไปมันตีมาตายมี protection อันนี้เป็นสเปลคล้ายๆกับเวทมนต์อ่ะนะครับ trigger protection ถ้าเกมนี้ทูตเก็ตสเปลปุ๊บใส่ชึบลดดาเมจไปก่อนขยับปุ๊บยิงได้ไหมไม่ได้ยิงนี่อันนี้ไม่ถึงนะครับฟันเข้าไปโอเคยิงฟันเข้าไปเรียบร้อยน่าจะตายเยอะอยู่รอบนี้เพราะว่าทหารม้านี่สอยเราไปหลายตัวอยู่โอเคโอ้ยธนูตายไป7นะผมแต่เลนธนูนี่หายไป2นะฮะโอเคเข้ามาสู่หมู่บ้านฟรินท์ฮิลนะฮะเราก็ทำการเรียกว่ายึดหมู่บ้านแล้วโอเคก็ได้ออบเจกต์มานะครับกดปึ๊บปักธงนะฮะอันนี้ก็จะสามารถจ้างหรือว่าอันนี้ได้นะครับอัปเกรดยังไม่ได้นะฮะจ้างเพิ่มแบ็กสมิธอ้าวหมดรอบแล้วนะครับโอเคเอาปักธงไว้เก็บหินนะฮะอันนี้เป็นคล้ายๆกับตัวเจเนเรตทรัพยากรประจำเทิร์นนั่นแหละนะครับโอเค5 movement แล้วเราก็เดินลงปึ๊บๆๆ
ตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอยู่นะแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะครับน่าจะต้องอ้อมมั้งครับเฮ้ยเจออันนี้โจรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น่าจะมาเข้าพวกกับเรานะครับผมโอเคเขาก็มาเข้าพวกเรนเจอร์อีก5คนนะครับออฟเฟนซีฟไบโอแคมป์ได้รับเงินนะคือทหารมันเต็มนะครับสล็อตมันเต็มเลือกทหารมามันเข้าไปด้านนั้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยโอเคนี่ก็ไม่ได้อีกเต็มเหมือนกันนะครับเม้นหมดกดเข้ามาได้เงินเพิ่มนะฮะอันนี้ได้เป็นโอเลเวลอัพนะครับเราอัพคอมมานเดอร์ไหมเราจะได้แบบมีทหารเพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้มันสุดแค่3เนี่ยตอนนี้มี4แล้วนะครับโอเคต้องไปสู้ตรงนี้มั้งเฮ้ยแต่ก่อนไปสักนิดหนึ่งมีของนะฮะได้ offensive 1 battle เก็บตังมาเก็บของมาเรียกว่าสำรวจโลกนะฮะเพิ่มน้ำปึ๊บตีตีมอนบวกสิครับโอ้ของเต็มเลยนะครับเจอกับแฟรี่นะครับโอเคเราก็เอาเรนเจอร์ต้องเอาตรงนี้ไว้ตรงกลางนะผมแล้วตรงนี้ไว้ข้างบนหน่อยตรงนี้กระจุกตัวสักนิดหนึ่งมันจะได้แบบค่อยๆยิงนะครับผมกว่าศัตรูมันจะเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยิงฟรีสักหลายๆทีหน่อยนะฮะโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนฝั่งนู้นก็วิ่งมาแล้วตรงนี้สามารถเดินไปฟาดได้นะฮะซัวOutside lane เราขยับไปตรงนี้สิยิงปองงับเข้าไปโอ้มันวิ่งตรงมานี่เลยเจอธนูเสียบเข้าไปครับน่าเสียเลนเจอร์ไปน่าจะตัว2ตัวนี่แหละนะครับคืออยากเก็บเลนเจอร์ไปไงชอบมันยิงไกลดีนะครับไม่ค่อยอยากให้เสียเท่าไหร่โอ้โหเลนเจอร์8ตัวเสียหนักอยู่หมดแล้วหมดปุ๊บโอเคได้ offensive เพิ่มขึ้น1 stone นะฮะก็อารมณ์เหมือนบัฟแหละนะครับผมบัฟ1 battle ได้รองเท้าเพิ่มอันนี้ Elfful in the Forest ก็ Elfful God in Nap นะฮะ Fairy offensive tโอเคได้ออฟฟิศ4เพิ่มขึ้นนะครับไปตีทางนู้นนะครับผมมาขอพรแฟรี่เสร็จแล้วไปภารกิจหลักของเรานะครับผมตีนี่มีหอกด้วยโอเคอันนี้ไว้ข้างหน้าไม่งั้นเดี๋ยวโดนยิงไม่งั้นเดี๋ยวมันพุ่งเข้ามามันไปตีอาเชอร์เหล่านะครับโอเคขึ้นหน้าไปก่อนเลยขึ้นไปขวางไว้เอื้อโอ้ยมันแทงฟรีโอ้โหแทงฟรีคือตายทรงนี้ควิกเกอร์นะครับควิกเกอร์ก็ไม่นะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เอานี้ระยะยิงไม่ถึงอ่ะยิงนี่ทิ้งไปก่อนศพฟันเข้าไปโอ้โหทหารเราทรงมันจะไม่รอดเอายิงเข้าไปครับเอื้อตายแล้วทหารพื้นราบเรายิงยิงก่อนหมดเอาละครับตอนนี้เหลือแต่นักขนูนะผมแล้วใครจะแทงนะฮะโอ้โหทหารตายเรียบ YouTube เกณฑ์30 Melee Defense นะฮะจัดสิครับผมทรงเราจะโดนตีเข้าเรื่อยๆนะฮะคนบ้านนะครับผม
บวก movement บวกตังโอเคอัปเดต objective นะครับไปที่มุมขวาต่อนะฮะแต่ก่อนจะไปนั้นขอคนบ้านก่อนนะครับได้เงินได้ไม้ได้ทรัพยากรนะครับผมได้เงินได้ไม้มีศพตรงนี้ด้วยนะครับเอ้ยเอาถุงมืออะไรไม่รู้เอาของที่มันใช้ได้มาก่อนนะครับได้เงินมาเพิ่มเจอนักดนตรีนะครับจ้างได้นะครับเดี๋ยวจ้างไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็ได้5 movement มีตรงไหนตรงนี้ยังไม่ได้เอาใช่ไหมมีแบบวิงวิงน่าจะแสดงว่าเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนโอเคคุยกับเอาโพสนะฮะเพิ่มการเดินสักนิดนึงนั่นไงเราต้องไปตีนู้นหรือเปล่าเนี่ยอัปเดตนะครับได้สตูมาเพิ่มเอ๊ะนี่เราเดินไม่ได้นี่ไงล่ะภัยคุกคามนะระดับอีซี่นะฮะมิสเทลทำอะไรได้เนี่ยอันนี้ยิงกายเอเซนออเดอร์ Creation Chaos บวก5 Defense Spell Resistance นะครับโอเควางตรงนู้นเลยเป็นสายซัพพอร์ตนะผมมิซิเชียนนะฮะเฮ้ยเขามีตัวปืนด้วยว่ะโอ้โหมาถึงยิงก่อนเลยโอ้โหมีสกิลเราบัฟได้ไหมครับบัฟไม่ได้ด้วยนะฮะนักดนตรีไปเอากีตาร์ฟาดมันเราต้องยิงผมว่าต้องยิงตัวนี้ก่อนโอ้เข้าไปตัวปืนตัวโหดยิงอันนี้ไปมีบัฟเขามีบัฟหวดเก็บเตือตัวก่อนค่อยๆเก็บไปนักธนูเราเอาโปรเทคชั่นไปใส่ก่อนไหมมันสเปลผมไม่แน่ใจน่าจะคิดตามค่าตรงนี้นะครับผมไอ้ค่าไม่เล็กๆตรงนี้ราวใหม่มาหรือมีโปรเทคชั่นช่วยได้นิดหน่อยโอ้ยิงใส่ธนูเข้าไปเฮ้ยมีปืนแล้วยังไงเจอเอากีตาร์ฟาดเข้าไปชนะแบบเละเทะเลยนะครับผมเสียเยอะอยู่โอ้เสีย11เสียกระจายโอเคเราชนะนายแล้วนะเราต้องนายต้องยกมือตรงนี้ให้เราแล้วเกมเซฟนะฮะจบนะครับผมนี่ก็คือเป็นเรียกว่าไงเดียเป็นมิชชั่นแรกนะครับผมของเพลงที่1นะครับผมก็มันยังมีอยู่ทั้งสิ้น4บทนะครับผม4บทในเพลงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบจะได้เอามาทำเพิ่มนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกันครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ